นนี้แหละครับลูกหลานจากอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาครับเจอกับลูกหลานจากชุมแพขอนแก่นอายุเลข3แล้วนะครับทางด้านของวิสันเล็กซีทรานดิสคัฟเวอรี่เจอกับดังสอเพลินจิตครับกรรมการผู้ชี้ขาดธนงพุ่มพาณิชย์มวยคู่นี้ชกกันพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ยก3ปล่อยตัวมาครับน้ำเงินได้เปรียบ 3-1 ครับดังนี่เพิ่งจะแพ้ฉลองชัยเกียรติเจริญชัยมาที่ช่อง7สีครับส่วนทางด้านของเจ้าวิสันเล็กนี่แพ้น็อกวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องมาที่ลุมพินีก่อนหน้านั้นชนะสถานฟ้าสกัมมีขึ้นมานี่ราคาอยู่ที่ทางด้านของวิสันเล็กนะครับแต่ยก2นี่ดังทำได้ดีครับพอปล่อยตัวมายก3ครับก็ราคาก็พลิกเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาอยู่ที่ดังสอเพลินจิตสภาพร่างกายหนุ่มกว่าสดกว่าแน่นอนครับมวยคู่นี้อายุน่าจะห่างกันเกือบ10ปีครับขอนแก่นกับโคราชแทงเข่าขวาครับดังก็เป็นประเภทกรีดความสูงทั้งคู่ครับโอ้ยกระโดดแทงขวาครับวิสาเล็กงัดศอกซ้ายในครับในตีเข่าซ้ายครับดังดูแกรัดครับเขาบอกว่าดังนี่สู้จริงร้ายมากครับโอ้โหกระแทกเข่าขวาวิสาเล็กเดินครับถีบซ้ายนำครับพิสารเล็กสับศอกขวาครับดังพิสารเล็กจะสับศอกขวาคืนครับแต่ไม่ถึงครับดังเด้งตีขวาไล่ขาไว้ครับดูครับโอ้ประเภทเหลี่ยมเทวดาเลยครับทางด้านของดังสอเพลินจิตนะครับตีเข่าขวาครับดังดูแกดึงครับลุกขึ้นมาเร็วครับพิสารเล็กลุกช้าไม่ได้ครับลุกช้านี่เสียฟอร์มนานครับโดนแข้งซ้ายของดังครับถีบซ้ายไว้วิสาเล็กแข้งขวาปลายเท้าถีบซ้ายนำครับวิสาเล็กดังแทงเข่าซ้ายรัดครับตีขวาครับดูครับการไล่ขานะครับพอวิสาเล็กจะคือตีคืนบ้านอีกดังแกยกขาขึ้นมานิดเดียวครับแหมเข่าของวิสาเล็กนี่ไม่ถึงแล้วครับตีเข่าขวาครับดังลากออกแทงขวาครับเด้งตีซ้ายแล้วก็โอ้ยกทิ้งไปเลยครับยังครับยังมีเสียงเฮอยู่ครับตีขวาครับพิสารเล็กดังแหมตีขวาพิสารเล็กขวาดังตีขวาครับพิสารเล็กขวาดังเด้งตีขวาครับพยายามใช้หลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยโดนแข้งขวาของพิสารเล็กดังแทงกระแทกเข่าซ้ายกระแทกขวามาครับพิสารเล็กกรรมการธนงครับแยกออกมากำปั้นขวาตีซ้ายครับดังตีซ้ายครับดูครับโอ้โหโอ้เหลี่ยมเทวดาจริงๆครับตัวไม่ได้ใหญ่นะครับทางด้านของดังสอเพลินจิตแต่ว่ามวยสูงยาวกว่าพิสารเล็กเขาก็เจอมาหมดแล้วครับพี่เลี้ยงนี่ก็เป็นขวัญสอเพลินจิตนะครับขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้ยกที่4ปล่อยตัวมาครับทางด้านของเจ้าดังนี่ต่อ 7-2 ครับราคาอยู่ที่น้ำเงินครับดีสารเล็กตีขวาครับแข้งขวาไม่ถึงครับทีซ้ายนำกระแทกหมัดแทงเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับดังดีสารเล็กรัดรัดตีลำบากครับแข้งขวาก็ไม่ถึงโดนแข้งขวาของดังครับวิสารเล็กแข้งซ้ายจับได้ครับจับได้วางแข้งซ้ายแทงขวาแทงซ้ายครับดังครับก็ไปโหนเชือกด้วยนะครับกรรมการธนงก็บ่นพึมพำแล้วครับเตือนให้นักมวยรู้ครับเป็นครั้งแรกครับก็เตือนเบาหน่อยนักมวยเองก็ต้องรู้ครับว่าการโหนเชือกนี่เป็นการเอาเปรียบผู้ต่อสู้ครับไม่ดีต่อตัวเองแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดตั้งใจแพ้นะครับก็ว่ากันอีกอย่างนึงตีขวาดังแต่ถ้าเกิดอยากชนะอย่าไปโหนครับมันมีผลเยอะรัดครับดังครับดูดึงเหลี่ยมมาตีเข่าซ้ายโอ้ตามไม่ทันไล่ไม่ค่อยจนครับตอนนี้วิสารเล็กแต่ยังมีความพยายามอยู่นะครับติดตามตอนต่อไปนะครับอย่าคิดว่าขาดไปแล้วนะครับตีเข่าซ้ายครับดังแหมห่มตีครับห่มตีวิสารเล็กเดินครับท่านรองน่ะเสียงดังอยู่แล้วครับตอนนี้ราคานี้ไหลไปไกลแล้วครับเอ้าโอ้โหพลิกมาตีเข่าซ้าย
ศีรษะหลุดออกนอกเชือกครับวิสาเล็กยังต้องเดินต่อครับแหมช่วงนี้ค่านมเด็กแพงครับฟันฟันศอกขวาครับดังวิสาเล็กแข้งขวาโอ้โหแข้งขวาครับแหมเตะอัดมุมเลยครับตีเข่าขวาครับดังโอ้โหนี่ลื่นเป็นปลาไหลยิงโยนเข่าขวามาวิสาเล็กดูครับโอ้ชกยากครับดังสอบเรือนจิตโดนแข้งขวาไปเคลียร์อย่างนี้ก็ไม่สวยไม่สวยอ้าวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับวางแข้งซ้ายก็ออกแนวโมโหเล็กน้อยแหละครับทางด้านของวิสันเล็กเจ้าดังนี่ไวเหลือเกินครับเอาละครับได้แข้งขวาครับดังหมดไม่ได้นะครับดังหมดไม่ได้ยังพอเวลาเหลือครับวิสันเล็กอ้าวโดนล้มลงไปอีกแล้วครับโอ้ชกกับดังนี่สมาธิต้องดีครับวิสันเล็กแทบจะวิ่งเลยครับมีมอไซค์นี่เรียกมอไซค์แล้วครับอ้าวแข้งขวาแข้งขวาแข้งซ้ายครับกระแทกหมัดตีเข่าซ้ายดังเด้งตีซ้ายครับหมดยกครับก็ยก5นี่ก็ต่อ51ครับมีอัดฉีดทางด้านของวิสันเล็ก